การแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวและเนื่องในโอกาสต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องจึงได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญความอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการหรือแจ้งพวกเขาด้วยความเข้าใจเพื่อช่วยการหาทางยนต์ประจำปี2567เฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบและเมื่อในวันที่และพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์อุ่นใจคนไทยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติข้าพเจ้าศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนของหน่วยงานเสียสละทุ่มเทกำลังกายทุ่มเทกำลังกายศาสนาและพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์พึ่งตนเป็นคนดีพึ่งตนเป็นคนดีในครอบครัวในครอบครัวชุมชนและสังคมยาเสพติดอย่างยั่งยืนก็ไปจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนักศึกษาของเราค่ะเมื่อสุดท้ายที่สำคัญนะคะเพราะว่าจับเงินนะคะผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยวะ67นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเร่งสร้างความปลอดภัยหนึ่งนะคะโดยที่กระทรวงศึกษาธิการเราเนี่ยได้ดำเนินการตามแผนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนี่คือภาพความยิ่งนักสื่อมวลชนกำลังเก็บภาพสักครู่โรงเรียนบ้านทุ่งโขกเที่ยวรันคิวเลยนะคะรันคิวเลยโรงเรียนวัดท่าทองโรงเรียนวัดศรีโลหะราชบำรุงโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจ้าเป็นบ้านซองกะเรียสาขาพระเจดีย์สามองค์มงคลที่4เตรียมพร้อมแล้วนะคะน้องกิ๊บยกมือพร้อมค่ะเยี่ยมมาก QR code ทำแบบประเมินให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะ